แล้วก็เป็นสภาวะธรรมที่มีปัญญาเนี่ยเกิดร่วมด้วยถ้ามองในลักษณะอย่างนี้สัตว์ทั้งหลายเหล่าอื่นที่เดือดร้อนในโลกนี้เพราะอะไรเพราะไม่มีขันติสมบัติถ้าเรามองเห็นบรรดาสัตว์ทั้งหลายที่พากันกระเสือกกระสนดิ้นรนด้วยอนุภาพของโทสะที่เบียดเบียนหมู่สัตว์ทั้งหลายด้วยอนุภาพเป็นความโลภที่เบียดเบียนกระแสชีวิตของสัตว์ทั้งหลาย ด้วยอนุภาพเป็นความหลงความมัวเมาบรรดากิเลสท,ที่เกิดขึ้นในกระแสของความคิดของสัตว์ทั้งหลายนั้นเมื่อสัตว์เหล่านั้นถูกกิเลสก้มรุมกิเลสก็ผลักดันทําให้หมู่สัตว์เหล่านั้นน่ะพากันพิกลพิการก็คือเป็นเหมือนคนบ้าฉะนั้นหมู่สัตว์ทั้งหลายในเดือดร้อนในโลกนี้เพราะไม่มีคันติสมบัติและเพราะประกอบด้วยธรรมมันทําให้เดือดร้อนในโลกหน้า สัตว์ที่มีราคะกุ้มรุมโทสะก,กุ้มรุมโมหะกุ้มรุมก็พากันเดือดร้อนแล้วเหตุผลที่เดือดร้อนอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะไม่มีขันติธรรมหรือไม่มีขันติบาร,รมีที่ไปคอยยับยั้งกระแสชีวิตของหมูสัตว์เหล่านั้นสัตว์เหล่านั้นก็พกพานเวลาเจอความโลภเข้ามากุ้มรุมแล้วก็ทนต่อความโลภไม่ได้ต้องยอมเป็นทาสของความโลภเวลาความโกรธ มาสิงมาครอบงำแล้วก็ทนต่อความโกรธไม่ได้ต้องกระเสือกกระสนพฤติกรรมที่พกผ่านออกไปมีการกระทําและคําพูดและจิตใจที่ดิ้นรนกระเสือกกระสนก็เพราะไม่มีขันติบาร,รมีคอยสงบระงับยับยัง้งเวลาเกิดความลังเลสงสัยเกิดความฟุ้งซ่านลาคาญใจเข้ามาเบียดเบียนในใจของสัตว์แล้วสัตว์เหล่านั้นก็ต้องดิ้นผ่านเพราะกิเลสเหล่านั้นกุ้มรุม เพราะไม่มีขันติบารมีคอยสงบระยับยั้งหมูสัตว์นั้นเวลาเกิดความหดขู่ถอดถอยกุ้มรุมสัตว์เหล่านั้นก็มีใจที่มีความหดหู่ถดถอยไม่ตั้งมั่นในกุศลความดีเป็นต้นเหล่านี้นั่นแหละทำเหล่านั้นนั่นแหละทำให้สัตว์เหล่านั้นเดือดร้อนในโลกหน้าด้วยหากว่าทุกมีความเสียหายของผู้อื่นเป็นิมิตเกิดขึ้นอัตภาพอันเป็นเหตุของทุกนั้น และกรรมอันเป็นพืชของทุกนั้นอันเรานั่นแหละปุ่งปุงแต่งแล้วถ้าหมายความว่าสัตว์ทั้งหลายประสบปัญหาชีวิตเวลาพระโพธิสัตว์ท่านเจอปัญหาชีวิตเนี่ยเช่นโดนทบโดนตีโดนกะระทําโดนเบียดเบียนหรือโดนทอดทิ้งบางครั้งเราเกิดมาเป็นเด็ก,เ,ดกเนี่ยเข้าไปทิ้งตามป่าช้าบ้างเอาไปทิ้งตามที่ต่างๆบ้างหรือเขาเอาไปเข็นฆ่าเอาไปทบไปตีบ้าง หรือหมูสัตว์ทั้งหลายที่โดนเบียดเบียนเนี่ยโดนภัยคุกคามทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นไม่ว่าจะเป็นชาติภัยภัยคือความเกิดหรือตลอดถึงปัญหาชีวิตที่รุมเร้ามาทั้งหมดเหล่านี้ถามว่าสัตว์เหล่านั้นเดือดร้อนอยู่เพราะอะไรเขาเพราะกรรมของหมูสัตว์ที่ทําไว้ใช่ไหมเมื่อกร,รมของหมูสัตว์เหล่านั้นทําไว้สัตว์เหล่านั้นก็เดือดร้อนกระเสือกกระสนดิ้นรนบาปรกรรมก็ตามสนองสัตว์เหล่านั้นก็พกพาน ฉะนั้นเวลาพราะโพธิสัตว์ท่านเจอปัญหาชีวิตโดนด่าโดนกระทําโดนทิ่มโดนแทงโดนปัสสล้ายท่านไม่สามารถที่จะหนีตรงนั้นได้ท่านก็จะมานาสิการถึงว่ากรรมของหมู่สัตว์แม้กรรมของเราเองนั่นแหละเป็นผู้ทำไว้ฉะนั้นเราไม่ควรทำความโกรธให้เกิดขึ้นในเพราะถูกกรรมหรือบิบากรรมนั้นเข้ามาเบียดเบียน ถ้าเรามองถึงว่าพระโพธิสัตว์เนี่ยเจอปัญหาชีวิตมามากมายโดนกระทำโดนตัดแขนตัดขาโดนตัดใบหูโดนตัดจมูกหรือโดนลังแกโดนใส่ร้ายมากมายท่านคิดยังไงท่านพิจารณาถึงว่ากรรมที่ทําไว้โดยแท้ที่ตามมาเบียดเบียนกระแสชีวิตนี้เมื่อมนานสิการถึงเหตุถึงผลถึงกรรมถึงผลของกรรมแล้วท่านก็ยอมรับได้ด้วยปัญญาอดทนได้ด้วยปัญญา มีอโทสะคือความไม่โกรธมีการยอมรับได้แล้วก็มีปัญญาเข้าไปรู้เหตรุรู้ผลรู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นต้นเหล่านี้ด้วยจึงบอกว่าขันติบาร,รมีไม่ได้เกิดขึ้นลอยๆเฉพาะอโทสะคือความไม่โกรธแต่มีปัญญาที่เข้าไปรู้เหตรุรู้ผลรู้กรรมรู้ผลของกรรมเป็นต้นเหล่านี้ท่านจึงยอมรับได้ได้ใจที่ปลอดโปร่งโล่งเบาและไม่เดือดร้อนต่อต่อกรรมทั้งหลายที่ตามมาเบียดเบียนอย่างนี้เป็นต้น เวลาไปเจอปัญหาชีวิตทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นเราท่านทั้งหลายก็ต้องพิจารณาเหมือนพระบรมโพธิสัตว์ท่านท่านพิจารณานี้บางคราวเราเป็นนักบวชเราได้อาหารดีบ้างได้อาหารที่ไม่ดีบ้างบางคราวได้รับคำพูดที่ดีบ้างไม่ดีบ้างบางคราวได้รับการต้อนรับที่ดีบ้างไม่ดีบ้างเราก็ไม่ควรทําจิตใจของเราให้พกพ่าน ให้พิจารณาเหตุพิจารณาผลพิจารณากรรมพิจารณาผลของ,ของกรรมฉะนั้นขันติจึงมีหลายประการัง่ม่ที่บอกว่าทนต่อความลาบากตรากตําทนต่อความเจ็บไข้ทนต่อความเจ็บใจอย่างนี้เป็นต้นฉะนั้นไอตัวขันติเนี่ย